กระทะร้านแรกๆในประเทศสูตร48ปีขอเรียกว่าเนื้อปิ้งจังกิสค่ะวันนี้ไปกินหมูกระทะกันเนาะวันนี้ไปกินเจ้าแรกกันเลยป่ะที่มันเปิดในกรุงเทพอ่ะเจ้าแรกเริ่มเซาซีนะเนี่ยไปกินหมูกระทะกันที่มันเป็นเจ้าอื่นไม่ได้เจ้าแรกเป็นเจ้าแรกในกรุงเทพที่ขายปิ้งย่างในลักษณะเตาแบบหมูกระทะอันนี้คือประวัติเขาเลยหรอจริงฉายาเขาคือหมูกระทะเจงกิสคานเพราะว่าหมูกระทะมันมาจากเจงกิสคานใช่เจงกิสคานฮู้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 เฮ้จะก่อนจะไปอ่ะตัว ATK ก่อนจะได้รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพื่ออะไรคะรับผิดชอบต่อสังคมนะคะถ้าเราเป็นปุ๊บเราก็จะได้สั่งหมูกระทะมากินที่บ้านเลยใช่ค่ะไม่ต้องออกไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลคือวิธีการทำ ATK ที่ถูกต้องอ่ะคือต้องยังไงคะภาคเสียงต้องเฉียงขึ้นให้มันชนเพดานข้างบนก่อนแล้วค่อยพึ่งอย่างนี้แล้วก็ดันลงขึ้นตาอันนี้คือเทสมาแล้วเป็นเทคนิคว่าเรื่องจริงด้วยไปค่ะ1 2 3 4ปลาฉลามขึ้นบกเฮ้4ประโยชน์พอดีดิงจบยัดไส้โย I am เชอร์รี่กระจับกระดีหัวใจ I am ตกบันไดเพราะไอ้หมาตัวนี้เฮ้ยมี2ตัวเลยถึงแล้ววันนี้จะขับรถโอ้โกรธใครมาขับรถมาจอดรถที่คลองถมแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปกันเพราะว่าที่ร้านอ่ะไม่มีที่จอดเจ้าของร้านอ่ะเขาบอกว่าเปิดมากี่ปีแล้วนะ48ปีแล้วเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาเป็นร้านแรกซึ่งเอาตรงๆคือโมไม่ทราบความจริงเพราะว่าอายุไม่ถึง48ถ้าใครมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมว่าเฮ้ยเคยเจอร้านที่เก่าแก่กว่านี้ก็บอกบุญหน่อยบอกบุญทีก็กำลังจะเดินไปนักเดินทางเพื่อตามหาความอร่อยของจริงไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเราก็จะไปเดินตรงมาเรื่อยๆจากตรงคลองผมจนถึงซอยจึงเจริญพาณิชย์1แล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเจอป้ายที่จอดรถเจอป้ายที่จอดรถที่ทำไมเราไม่มาจอดตรงนี้นั่นสิทำไมเรามาจอดเนี้ยโอเคเราก็จะตรงไปนะคะถึงแล้วค่ะเฉลิมนครมันลึกล้ำมากเลยอ่ะพี่ร้านลับปะเนี่ยแต่ว่าเท่าที่ไปอ่านมานะร้านเฉลิมนครเนี่ยดั้งเดิมแล้วเป็นร้านกาแฟนมสดแล้วเขาขายกาแฟนมสดเสร็จปุ๊บเขาก็มาขายชาบูสุกี้แล้วก็มาปิดท้ายด้วยปิ้งย่างซึ่งปิ้งย่างเนี่ยเป็นสูตรที่40กว่าปีมาแล้วใช่ลุยเลยไหมไปลุยเราสรุปเวลารุ่นพี่เฉยเลยเดี๋ยวมากอ้าวงั้นสัมภาษณ์พี่เขาเลยค่ะว่าความเป็นมาของหมูกระทะที่เขาบอกเป็นเจ้าแรกในกรุงเทพจริงหรือไม่คะโอ้โหเจ้าหมอถามแม่ว่าแม่กล้าเค็มหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าแม่กล้าเค็มหรือเปล่าเจ้าแรกสมัยก่อนอ๋อแล้วเจ้าแรกคือที่ไหนคะมันขายก็แบบพร้อมๆกันเนี่ยป้าขายเนี่ยก็จะมี 2-3 เจ้าที่เยาวราชใช้เตาถ่านไหนขอดูเตาใบแรกเมื่อ48ปีได้มั้ยคะเฮ้ยวางเลยตารุ่น2รุ่นนี่เรามาเปลี่ยนเป็นสแตนเลสรุ่นแรกแล้วเราหล่อเองเลยตะกาวตาทำเองเลยเหรอคะเต้าหมูกระทะอายุ48ปีเรากินได้เตานี้ไปนะวันนี้ฮะแล้วเราไปซื้อที่ร้านขายไงก็จะได้ทรงนี้ที่เขาขายอยู่ของเมืองจีนแต่ว่าของเมืองจีนสรุปร้านนี้ก็คือเป็นเตาที่แบบสั่งทำขึ้นมาเองร้านแรกๆในประเทศตั้งแต่สมัยที่เขายังไม่ได้อยู่อุปกรณ์ครบครันอะไรนี้ก็ค่อยๆอะแดปมาเรื่อยๆแล้วทุกวันนี้สูตรหมูกระทะทุกวันนี้ยังเป็นสูตรเดียวกับ48ปีที่แล้วเหรอคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมป่าเราสั่งอะไรดีกว่าขอบคุณค่ะโอ้ดีมากก็มาดูกันนะคะว่าเมนูมีอะไรบ้างครับเมนูนะคะก็จะมีพวกหมูไก่ตับเนื้อวัวเบคอนหมึกสดหมึกแช่กุ้งปลารวมมิตรแล้วเขาบอกว่าที่นี่สูตรเด็ดก็คือปอกเปียกกุ้งทอดกรอบสั่งอาหารเพื่อนอุ้ยเอากระทะ1อย่างสามารถสั่งรวมกันได้ปนกันก็ได้หรือจะ2อย่างก็ได้ใน1จานครึ่งก็ได้มันเอาเป็นเนื้อวัวล้วน1เบคอนกับหมูแบ่งครึ่ง1เบคอนกับหมูรวมมีทะเล1โอ้โห
เอาน้ำเลยครับเจ๊กฮวยชาจีนหรือน้ำเปล่าน้ำชาจีนค่ะให้ความเจงกิสขานออกมาเลยวันนี้เอาเจ๊กฮวยค่ะเอานี่นะคะเราก็กำลังรออาหารอยู่ตื่นเต้นมากนะคะใช่ครับทำสีผมมาใหม่หรอแค่ของนิกาโอบะเนี่ยเอ้ยจำได้ด้วยอ้าวทำไมยังจำไม่ได้อะคะเขาไปซื้อตามมาแล้วมันดีจริงคือระหว่างทำมันไม่มีกลิ่นฉุนไม่ฉุนเลยมันไม่แสบหนังหัวและสีมันชัดด้วยสีชัดมากสีชัดมากจริงอันนี้คือเป็น2สีใช่ด้านบนก็คือแบบเป็นน้ำตาลสีน้ำตาลบนสวยถ้าแบบว่าพี่ใช้แบบครีมฟอกเขาอ่ะมันจะไม่มีแอมโมเนียมันก็เลยจะไม่แสบใช่เพราะว่านิกาโอเขามีนวัตกรรมทั้งครีมฟอกสีผมแล้วก็ครีมเปลี่ยนสีผมคือไม่มีแอมโมเนียไม่มีกลิ่นฉุนแล้วก็ไม่ระคายเคืองหนังศีรษะขณะย้อมผมจ้ะแล้วข้อดีอย่างนึงคืออะไรรู้ป่ะคือฟอกรอบเดียวมันสว่างถึง8ระดับเลยยอมใจในความนิกาโอเลยดีอย่างนี้นี่จะได้ที่ไหนคะเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะคะตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะแนะนำสาวๆทุกคนที่อยากทำสีผมนะคะถ้าอยากทำให้สีผมชัดสีผมไม่เพี้ยนควรที่จะกัดสีผมก่อนแล้วก็ต้องเลือกแบรนด์ที่ดีทำให้ผมเราไม่เสียผมจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เนื้อแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้ำจิ้มเขาจะเป็นสูตรที่แบบคือเหมือนไม่รสจัดมากโซเดียมไม่ได้สูงคือเป็นกลมกล่อมก็จะปรุงเพิ่มค่ะเข้าไปที่กระดูกสีสารละบีมะนาวปลาหอมนุ่มสดชื่นอ่ะสดชื่นเหรอเพื่อน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 ค่ะระหว่างรอเตาร้อนสิ่งนี้ได้มาถึงแล้วทอดมันกุ้งและปอบเปียกกุ้งว้าวกินเลยปลากินเลยนี่อะไรแบบนี้แล้วก็จุ่การันตีเลยการันตีความร้อนเลยไปกินทอดมันกุ้งด้วยกันมาโรชินโอ้โหเชิญค่ะกลับไปกินอาหารเย็นเหมือนเดิมมันจะเป็นทอดมันกุ้งสูตรแบบผสมเนื้อหมูอ่ะซึ่งกินแบบกินง่ายๆเหมือนแบบทอดมันกุ้งเด็กๆใช่เนื้ออร่อยนะอร่อยต้องลงสิ่งนี้สิ่งแรกค่ะคนที่กินหมูทาต้องลงสิ่งนี้ก่อนเอ๊ะกินได้แล้วเบคอนนะครับฟาดหมูกระทะสูตร48ปีต้องกินเนื้อหมักอืมนี่อือนะคะเบคอนค่ะเนื้อหมักครับโอ้โหมันคือความออริจินอลรสชาติไม่ขอเรียกว่าหมูกระทะเลยขอเรียกว่าเนื้อปิ้งเจงกิสข่านเนื้อปิ้งเจงกิสข่านโชว์เบคอนแพงด้วยงาช้างอันนี้งาไปครับงาเป็นยังไงมันเป็นรสชาติที่แบบกินง่ายๆสบายๆใช่ป่ะใช่คือมันไม่ปรุงแต่งเยอะชิ้นไหนก็ได้ครับมาครับจิ้มโชว์ซิมกุ้งตัวกรอบอ้วนมากกุ้งดูแดงมากกันทันง่ายๆเป็นสุกี้ให้ลองชิมโอ้ยขอบคุณค่ะสุกี้นี่ครับสุกี้น้ำโอ้โหน้ำจิ้มว้าวพี่ปัญญาครับโดไปแกน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยเหรอทอดมันจุ่มว้าชิมร้อนเหนียวอร่อยมากใช่ป่ะอร่อยมากเข้าปากก็จะรู้เลยว่าอร่อยมากก็สั่งกลับบ้านแม่พ่อกินอร่อยมากเพื่อนๆค่ะครับ
เราได้น้ำจิ้มสิ่งนี้มาค่ะที่หน้าตาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในน้ำจิ้มหมูกระทะเลยใช่เขาบอกว่านี้คือน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นเส้นเป็นน้ำจิ้มหวานไม่เคยกินหมูกระทะน้ำจิ้มนี้เลยลองชิมนะชิมแปลกมากจริงหรอจริงฟิลลิ่งเกือบน้ำราดเป็ดอร่อยดีที่นี่เขาน้ำจิ้มเยอะมากข้าวผัดกระเทียมเบคอนค่ะน่ากินคือเขาบอกว่าคือซิกเนเจอร์ของที่นี่หอมมากหอมมากหอมมากโอ้โหรู้เลยคำเดียวอร่อยมากจริงถ้ากินกับปิ้งย่างคืออร่อยมากนะครับเมื่อวานเข้าไปบนข้าวถูกต้องเลยมาคือนายน้องถังก็ผัดอร่อยเดี๋ยวขอคัดก่อนนะให้ตะก้องมากินด้วยกันก่อน เดี๋ยวจะสรุปรีวิวทั้งหมดเพราะว่าตะก้องในมือสั่นมากแล้วค่ะหิวเลยครับ กินแล้วหิวมากินด้วยกันเป็นยังไงกับการกินหมูกระทะเจ้าแรกๆในประเทศประทับใจรู้สึกยังไงรู้สึกแตกต่างมั้ยรู้สึกสบายใจส่วนโมส่วนตัวโมรู้สึกว่าเข้าใจแล้วว่าสูตรไม่เปลี่ยนจริงๆกินแล้วเรารู้สึกได้ถึงความดั้งเดิมเลยคือกินเข้าไปแล้วมันเป็นรสชาติที่แบบมันไม่ใช่รสชาติสมัยใหม่คือรสชาติที่ลวนย้อนเหมือนนั่งทำให้ชินกลับไปซึ่งถ้าใครแบบอยากจะมาลองกินว่าแบบเฮ้ยหมูกระทะสมัยแรกๆเขาเริ่มขายเป็นยังไงกันยังไงนะเขาทำกันยังไงกันนะโมก็แนะนำเลยว่าเราลองมากินให้รู้สักครั้งหนึ่งแต่ส่วนถ้าจะให้โหวตว่าอะไรอร่อยสุดได้ฉันมีอยู่ในใจวันนี้เป็นลำดับเลยปะวันนี้เป็นลำดับเลยปะได้หนึ่งสองจำข้าวมันเบคอนทอดมันทอดมันข้าวมันข้าวมันเบคอนทอดมันข้าวมันเบคอนทอดมันเหนียวหนึบหยึบมากอันดับสองข้าวผัดเบคอนข้อที่สามหนึ่งสองจำเนื้อย่างน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็น้ำจิ้มด้วยอ่ะแต่ว่าเนื้อย่างก็อร่อยแต่ถ้าสังเกตจากการโหวตเราจะรู้เลยว่าปากพวกเราอ่ะเป็นปากสมัยใหม่เมนูใหม่ๆเราชอบแต่เมนูเก่ากินแล้วก็อร่อยดีล้ำลึกล้ำลึกแต่ว่ารสชาติมันก็คือมันรสชาติตั้งเดิมที่แบบโอจีจริงๆเขาไม่ได้ดัดการดัดแปลงอะไรทั้งนั้นเลยกินเรารู้เลยว่าของจริง48ปีของจริงอ่ะจบแล้วคลิปนี้สวัสดีค่ะทุกคนไว้ลองมาตามล่าหาความอร่อยกันใหม่เดินทางเพื่อตามล่าหาความอร่อยกันใหม่เดี๋ยวต้องรีบกินแล้วต้องรีบไปแล้วเพราะว่าค่าจอดรถน่าจะเกินทะลุ300ชั่วโมงละ30บาทโอ้โหไปแล้วค่ะทุกคนไว้พรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ